FM 105 Smile Thailand ไทยรัฐพูดถึงแขกรับเชิญวันนี้ของเราว่าอย่างนี้นะครับเป็นไทยรัฐออนไลน์บอกว่าภรรยาเจ้าของธุรกิจสื่อใหญ่ดอกไม้เหล็กในวงการการเมืองและอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีเป็นอดีตส.ส.ที่มีทรัพย์สินรวมกับสามีเกือบ500ล้านบาทวันนี้อยู่ในความสนใจตอนที่ย้ายจากพลังประชารัฐไปอยู่กับประชาธิปัตย์ผมพูดถึงคุณวัฒนยาวงโอภาสีและแน่นอนเธอคือคุณวัฒนยาบุญนาคและวงการฟุตบอลเรียกเธอว่ามาดามเดียเหมือนกับมาดามแป้งอย่างนี้ครับเป็นมาดามเดียซึ่งมาดามเดียดูแลทีมฟุตบอลทีมชาติไทย23ปีไม่เกินมาก่อนและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณเดียครับสวัสดีค่ะคุณวัฒนาพงศ์ขออนุญาตเรียกคุณเดียนะครับค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยค่ะครับผมย้ายพักมาอยู่ประชาธิปัตย์แล้วเป็นอย่างไรบ้างถ้าเทียบกับพลังประชารัฐคือเทียบกันไม่ต้องว่าของเก่าก็ได้ผมทราบว่าคุณเดียคงไม่ได้อะไรแต่ว่าคุณเดียมองประเมินแล้วสองพักนี้ต่างกันยังไงบ้างครับตอนนี้ตั้งแต่เดียเข้ามาที่พักประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานก็ประมาณเกือบ4เดือนเต็มนะคะครับผมก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะกับการทำงานภายในพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ผู้ใหญ่คณะผู้บริหารของพรรคแล้วก็จริงๆนอกจากเพียงแค่ไม่ใช่เพียงแค่วิสัยทัศน์ของทางผู้บริหารแต่ว่ารวมแต่เด็กคิดว่าเป็น culture ขององค์กรด้วยอะค่ะที่มีความเปิดกว้างอะค่ะให้กับสมาชิกพรรคให้กับผู้สมัครส.ส.ค่ะในการที่จะทำงานค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการแสดงความคิดเห็นของตัวเองอะค่ะในการที่จะนำเสนอต่อพรรคได้ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะขยายส่วนตรงนี้กันว่าคุณเดียนำเสนออะไรไปบ้างและพรรคมีนโยบายหรือมีอะไรที่จะเจาะกรุงเทพเพราะคุณเดียอยู่ในทีมกรุงเทพด้วยใช่ไหมครับจำได้ว่าตอนนั้นลงมาต้อนรับกันทั้งพรรคเลยแล้วก็ตอนที่คุณเดียย้ายไปถือว่าเป็นการต้อนรับอบอุ่นมากลงพื้นที่แตะลงไปในเนื้องานในกรุงเทพแล้วคุณเดียเป็นยังไงกระแสต้อนรับอะไรเป็นยังไงบ้างครับกระแสต้อนรับของพรรคประชาธิปัตย์จริงๆก็ยังต้องบอกว่าจากที่เดียได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะไปในชุมชนหรือว่าไปพบผู้ประกอบการต่างๆอะค่ะก็จะยังเห็นได้ว่าจริงๆพรรคประชาธิปัตย์ในความที่เขาเป็นสถาบันการเมืองมานานปีนี้ก็คือครบปีที่77อะค่ะก็ยังคงมีฐานมวลชนแฟนคลับอะค่ะที่เหนียวแน่นที่เป็นแฟนคลับของพรรคอยู่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่เด็กคิดว่าจุดสำคัญนะคะในระหว่างการลงพื้นที่สิ่งนึงที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าวันนี้ตัวพรรคประชาธิปัตย์เองอะค่ะไม่ได้เป็นตัวแทนของความขัดแย้งฮะเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการลงพื้นที่ต่างๆเราจะรู้สึกได้ถึงการต้อนรับของประชาชนเวลาที่เรานำเสนอนโยบายที่อยากจะรับฟังเสียงของประชาชนก็จะได้รับความร่วมมือค่ะค่อนข้างเป็นอย่างดีค่ะคือมีฐานเสียงที่แน่ๆของประชาธิปัตย์ไม่ว่าวันที่ร้ายที่สุดขนาดไม่มีส.ส.เหลืออยู่แล้วก็ยังมีแฟนคลับเหนียวแน่นอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าเหนียวแน่นขนาดจะเอาชนะในแต่ละเขตได้ไหมเดี๋ยวจะค่อยๆถามคนเดียวทีนี้ต้องถามก่อนว่าทีมประชาธิปัตย์ของกทม.มีใครบ้างฮะคือมีคุณองอาจมีดร.เอมีคุณเดียจริงๆประกอบกันยังไงองค์ประกอบมันเป็นยังไงหรือมีใครบ้างครับคุณเดียจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าทางคุณองอาจนะคะก็โดยตำแหน่งก็คือจะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็จะเป็นประธานยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบในเรื่องของกทม.โดยตรงค่ะใช่ซึ่งตัวเดียแล้วก็ทางพี่เอเองอะค่ะก็ถือว่าเป็นทีมที่เข้าไปช่วยพี่องอาจนะคะในการเข้าไปทำงานอีกทีนึงก็จะทำงานร่วมกันเป็นทีมในส่วนของทางด้านกทม.ค่ะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าในการทำงานเวลาเรานำเสนออะไรก็แล้วแต่ก็คงไม่ได้มองเป็นเพียงแค่ภาคพื้นกทม.เพียงอย่างเดียวเพราะเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่ากทม.เองการเมืองในกทม.เป็นบางหลายๆครั้งก็มักจะเป็นตัวชี้วัดหรือเครื่องชี้วัดถึงการเมืองอุณหภูมิการเมืองในสนามอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะคือความที่กทม.ก็มีคนเยอะนะครับปีนี้ก็33คนส.ส.เขตดังนั้นเป็นพื้นที่แย่งชิงแบบดุเดือดภาคใต้ทั้งภาคก็50กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นต้องถือว่ากทม.สำคัญไหมมันสำคัญด้วยตัวมันเองเพราะมันก็เป็นเมืองหลวงก็มีส.ส.เยอะแต่ว่าทุกภาคส่วนก็คงสำคัญหมดเพราะทุกเสียงประชาชนที่จะกลับมาเป็นส.ส.ก็ต้องสำคัญใช่ไหมคุณเดียทีนี้ใช่ถูกต้องเลยค่ะฮะคุณเดียถูกมอบหมายให้ดูกทม.ใช่ไหมฮะหรือว่าดูทั้งประเทศหมายความว่าอยู่ในทีมยุทธศาสตร์ทั้งประเทศหรืออยู่ในทีมยุทธศาสตร์กทม.ผมจะได้ถามไปทางนั้นเจาะ
จริงๆคือสิ่งที่ตอนที่เดียเรียนผู้ใหญ่อะค่ะก็คือว่าเดียอยากจะขอพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็มีในเรื่องของการทำงานที่มีตัวชีวัดชัดเจนแล้วก็มีพื้นที่ในการสกบที่ชัดเจนและแน่นอนค่ะคือเนื่องจากเดียเป็นคนกทมตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็เดียก็คิดว่าเราก็มีความเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีนั่นก็เลยเป็นที่มาที่เดียก็เลยเรียนผู้ใหญ่ไปว่าถ้าอย่างนั้นในการทำงานเราก็อยากจะเข้าไปช่วยผู้ใหญ่อะค่ะในการทำงานก็คือจะขอเลือกโฟกัสในพื้นที่ของกทมเป็นหลักค่ะแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้ที่เรียนคุณวาสนาพงศ์กับท่านผู้ชมไปก็คือว่าแต่ว่าในการนำเสนอนโยบายหรืออะไรต่างๆของกทมบางครั้งภาพของกทมมันก็เป็นเครื่องชี้วัดของส่วนอื่นๆของประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเรามองที่กทมมันอาจจะไม่ได้โฟกัสเพียงแค่พื้นที่กทมหรือลักษณะทางกายภาพของกทมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าหลายๆครั้งนโยบายอะค่ะบางทีมันเป็นนโยบายที่มันควรจะต้องนำไปสู่ใช่ครอบคลุมระดับเรื่องของเนชั่นไวด์การยกระดับเรื่องของอุตสาหกรรมความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมด้วยค่ะฮะและความรับผิดชอบแบ่งกับดร.เออย่างไรคือหมายถึงว่าorganization chart แบบไม่ทราบว่าในพักจะเรียกอะไรหมายถึงแบ่งหน้าที่กันยังไงฮะเอาจริงๆตอนแรกอะค่ะที่คุยกันก็คือว่าทางพี่เออ่ะจะดูในส่วนของทางด้านนโยบายใช่ไหมคะแล้วก็เดียก็จะดูในส่วนของในพาร์ทในเรื่องกิจกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆที่จะเอาเข้ามาผสมผสานกันแต่ว่าจริงๆแล้วพอสุดท้ายในการทำงานนะคะคุณวัฒนาพงศ์คือสุดท้ายมันก็จะเกิดจากการ brainstorm ร่วมกันการปรึกษาหารือการใช่มันก็เป็นลักษณะของการทำงานเป็นทีมเวิร์คไปด้วยกันค่ะมันก็เลยอาจจะพอถึงบทบาทตรงนั้นจริงๆเดียว่ามันก็เป็นลักษณะของคือทุกคนก็เข้ามาช่วยร่วมมือกันทั้งหมดนะคะตั้งแต่กระบวนการคิดกระบวนการผลิตแล้วก็ลงมือทำค่ะครับคุณเดียเข้ามาเป็นนักการเมืองเต็มตัวเต็มตัวหมายความว่าได้เป็นส.ส.เลยในพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ยจากบัญชีรายชื่อช่วงท้ายด้วยจำได้ผมเอาใจเชียร์อยู่ เพราะว่าอยากให้คนรุ่นใหม่คือเข้ามาใกล้ๆกับคุณตั้นในอีกประชาธิปัตย์ตอนนั้นหมายถึงคุณตั้นเข้าประชาธิปัตย์คุณเดียก็เข้ามาทางพลังประชารัฐหมายถึงว่าอันดับของบัญชีรายชื่อทดขึ้นมาพอดีต้องถือว่าโอ้แม้จะโชคช่วยก็ต้องมีส่วนแต่ว่าอันดับเป็นพอดีกันดังนั้นอันดับสำคัญในส.ส.บัญชีรายชื่อคุณเดียลงบัญชีรายชื่อใช่ไหมรอบนี้อันดับเท่าไหร่ครับอันนี้ยังไม่ทราบค่ะคุณวัฒนาพงศ์อันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเดียเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีธรรมเนียมในเรื่องของการคัดเลือกบัญชีรายชื่อแล้วก็คงจะต้องเกิดจากการปรึกษาหารือแล้วก็สุดท้ายก็คือจะต้องออกจากในมติของทางคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งจริงๆเดียคิดว่าณเวลานี้เนี่ยผู้ใหญ่เองเนี่ยท่านอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไปจนถึงในเรื่องของส่วนบัญชีรายชื่อโดยตรงเพราะเดียคิดว่าหลายๆท่านเองถ้าดูจากบรรยากาศของการลงพื้นที่ของทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านเลขาค่ะคงจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการทำยุทธศาสตร์ในระดับส.ส.พื้นที่เขตนะคะให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งคุณวัฒนพงศ์ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เราเองก็จะมีในเรื่องของการเปิดตัวส.ส.เขตในแต่ละภาคอะค่ะเป็นระยะอย่างวันที่11นี้ค่ะเราก็จะมีการเปิดตัวส.ส.ใหญ่ของภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะร่วมเดินทางลงไปปราศัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ๋อไปด้วยคือไม่ได้ดูแต่กรุงเทพเท่านั้นหมายความว่าในส่วนกลางที่อย่างเงี้ยไปนครศรีธรรมราชคุณเดียก็ต้องไปปราศัยด้วยแปลว่าอยู่ในทีมกลางด้วยว่างั้นเถอะไม่ใช่ทีมแยกอย่างเดียวเข้าใจแล้วทีนี้แน่นอนว่าต้องถามเจาะลงไปนิดนึงตอนที่ย้ายพักเนี่ยมันอยู่ในดีลกันไหมคุณเดียว่าคุณเดียต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อไม่เกินอันดับเท่าไหร่อะไรมีดีลกันไหมคือมีก็เซฟตี้โซนให้ไหมต้องอย่างนี้แน่นอนถ้าเวลาการเราไปทำงานเราอยากจะทำงานที่เป็นตัวแทนประชาชนและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเดียถึงยังตัดสินใจที่จะเล่นการเมืองต่อนะคะก็เพราะว่าเดียมองเห็นว่าการที่เวลาที่เราเข้าไปอภิปรายในสภาการที่เราเข้าไปมีบทบาทแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใช้เวทีรัฐสภาให้เกิดประโยชน์นะคะมันสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือว่านำพาสิ่งใหม่ๆในการที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างตรงจุดตรงเป้าและมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันการทำงานมันสามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ได้จริงกว่าและนั่นถึงเป็นเหตุผลที่เดียยังคงตัดสินใจที่จะทำงานในทางด้านการเมืองต่อเพราะฉะนั้นคือเมื่อมันเป็นแบบนั้นแล้วแน่นอนเป้าหมายสิ่งสำคัญในการทำงานการเมืองของเดียในครั้งหน้าเดียก็คงมุ่งหมายคาดหวังนะคะว่าก็อันดับแรกก็คือก็คงอยากจะ
เข้าสภาให้ได้นะคือว่าใช่เข้าสภาให้ได้ไปเป็นส.ส.ให้ได้เพื่อที่เราจะได้ไปผลักดันเรื่องกฎหมายนโยบายที่เราอยากจะขับเคลื่อนตอนนี้นะคะไปสู่สภาต่อในอนาคตทีนี้แน่นอนพอเวลามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องเรียนผู้ใหญ่ไปตามตรงว่าก็อยากจะขอให้ท่านช่วยกรุณาอาจจะดูในตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์ตรงไหนที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับเราแล้วก็มีพูดง่ายๆคือว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในสภาแต่มันก็คงเป็นการพูดในลักษณะเพียงเท่านี้ค่ะคุณวัฒนาพงศ์แต่ว่าก็คงไม่สามารถที่จะมาคอมมิตหรือว่าลำดับขั้นหรืออะไรที่มันชัดเจนได้เพราะเดียเข้าใจว่าในการจัดปาร์ตี้ลิสต์ทางพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเดียก็เห็นประสบการณ์จากพรรคพลังประชารัฐมาแล้วมันมีความซับซ้อนแล้วมันก็จะมีความโอลวนวุ่นวายทุกครั้งที่เวลามันมีการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์อยู่พอสมควรนะคะเดียก็เข้าใจในธรรมชาติของการเมืองณตรงวันนั้นที่มันจะเกิดขึ้นค่ะครับคุณเดียเคลื่อนไหวการเมืองน่าสนใจมากตอนที่ตั้งกลุ่มดาวฤกษ์และขณะเดียวกันสุดท้ายกลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยก็โยกย้ายแยกทางกันไปต่างคนก็ต่างโคจรกันออกไปคุณเดียได้ประสบการณ์อะไรจากการตั้งกลุ่มตรงนั้นขึ้นมาบ้างแล้วคิดว่ามันดีใช่ไหมที่ส.ส.กรุงเทพหน้าใหม่รวมพลังกันตรงนั้นผมจำได้ว่าอู้คนสนใจเพราะมันเป็นการรวมกลุ่มกันในกลุ่มย่อยเพื่อจะผลักดันแนวคิดอ่ะผมว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่ดูน่าสนใจคุณเดียได้อะไรจากตรงนั้นแล้วจะเอามาใช้ใหม่อะไรยังไงบ้างไหมฮะแน่นอนคือสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าพอเวลาการทำงานการเมืองอะการที่เราจะเดินไปลำพังเพียงคนเดียวอะมันก็อาจจะมันมีพลังได้ในระดับนึงแหละแต่ว่ามันอาจจะเกิดพลังที่ไม่มากเพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะต้องพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะมีผู้ที่ทั้งเห็นด้วยเห็นต่างนะฮะซึ่งในการขับเคลื่อนการเมืองเดี๋ยวคิดว่าการที่เรามีหลายๆคนมาช่วยกันขับเคลื่อนแล้วรวมถึงแน่นอนมันก็จะตามมาด้วยกำลังของมันสมองที่เข้ามาช่วยกันสุมหัวกันคิดอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าในการจะขับเคลื่อนเรื่องใดๆแต่ว่าในความเป็นประชาธิปไตยอะเดย์ก็คิดว่าเราก็เข้าใจว่าไม่ว่าใครที่จะเข้ามาร่วมกันทำงานและรวมถึงณวันหนึ่งที่ในแง่ของแนวความคิดที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเดย์ว่าอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ของทุกท่านในการที่เขาก็จะตัดสินใจนะคะในการที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองค่ะครับค่ะคุณเดียเป็นนักการตลาดด้านสื่อสารมวลชนด้านสื่อไม่ใช่ด้านสื่อสารมวลชนคือเป็นคุณเดียคุมการตลาดด้านสื่อนะคุณผู้ฟังคือตอนที่ทำงานอยู่ในสื่อใหญ่อ่ะสื่อเนชั่นอ่ะพูดกันตรงๆคุณเดียเป็นหัวหน้าด้านการตลาดคุมทีมการตลาดและทีมเซลล์ซึ่งเซลล์ในวงการสื่อเนี่ยเสือสีกระทิงแรดทั้งนั้นนะคือวาดแน่ใจพวกพี่แน่ใจเพราะว่าเราเคยคุยกันใช่ไหมคุณเดียคือการคุมทีมเซลล์ของสื่อเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอ่ะทุกคนเคี่ยวลากดินเดินไปพรมขาดคุณดิวคุมทีมสื่อทีมขายสื่อทีมการตลาดเนี่ยมาก่อนเอาประสบการณ์ตรงนั้นแต่ว่าแน่นอนกับการเมืองนี่ก็หินไม่อีกคนละแบบเนาะคือคุมทีมด้านการตลาดด้านโฆษณามาก่อนเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้อะไรกับการเมืองได้มั้งครับจริงๆก็เราเห็นหลายๆเรื่องนะคือสิ่งที่เวลาเดียบางทีเวลาเดียมองเรื่องของแคมเปญการเลือกตั้งหรือการทำงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกตั้งระดับชาติแล้วก็ไล่รวมมาถึงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างกรณีของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในช่วงที่ผ่านมาจริงๆนอกจากที่เวลาเดียจะคอยวิเคราะห์ในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองที่ดูในเรื่องของการประเมินเรื่องของความนิยมนะคะของประชาชนจังหวัดทางการเมืองอะไรต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เดียก็มักจะนำมาใช้ติดตัวอยู่เสมอก็คือการประเมินวิเคราะห์ผ่านเลนส์แว่นกรอบของความที่เป็นนักการตลาดด้วยอะค่ะว่าในแต่ละพรรคการเมืองหรือว่าผู้สมัครอะค่ะเขามีการนำเสนอรูปแบบการนำเสนอต่างๆเนี่ยอย่างไรที่มันเป็นไปตามกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของในเรื่องของการตลาดบ้างแล้วทำไมเขาถึงจะประสบความสำเร็จค่ะครับโอเคได้เอามาใช้แน่ๆเพราะตอนนี้สื่อใหม่ๆมันเกิดขึ้นคือแน่นอนว่ารอบนี้คือรอบที่แล้วก็เริ่มแล้วล่ะที่การใช้สื่อออนไลน์หรือออฟไลน์คือสื่อออนแอร์หรือออนกราวต่างๆเนี่ยออนกราวก็ใช้อยู่แล้วเอาออฟโฮมป้ายเปยหรือแม้แต่ลงปลาใสคุณเดียเราเข้าใจดีเนาะเราอยู่ตั้งแต่สื่อเก่ามาถึงสื่อใหม่ทีนี้สื่อใหม่ๆเองก็มีผลสูงมากทีนี้ก่อนที่เราจะจบเดี๋ยวขอเสริมอย่างเงี้ยคุณวัฒนาพงศ์แต่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวว่าสิ่งหนึ่งอะค่ะที่มันสำคัญมากที่สุดก็คือว่าเวลาคนทำสื่อเราจะรู้ว่าแม้ช่องทางการตลาดหรือว่าช่องทางการดิสทริบิวชันนะคะจะทำดีอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจกุญแจหลักสำคัญเสมอก็คือ content is the king ที่เรามักจะมีคำพูดนี้อยู่เสมอเช่นเดียวกันเวลาในส่วนที่เราเดี๋ยวมาประเมินในเรื่องของ
อย่างที่บอกก็คือว่าใช้เลนส์ของนักการตลาดเวลามาประเมินในเรื่องของการแคมเปญหาเสียงการเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ว่าคอนเทนต์หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าอุดมการณ์ของพรรคการเมืองคุณภาพของส.ส.การทำงานที่ยืนเคียงข้างประชาชนอันเนี้ยก็ยังคงเป็นคิงยังคงเป็นจุดสำคัญกุญแจสำคัญที่สุดใช่ค่ะครับดังนั้นอุดมการณ์ถูกแปลงมาเป็นนโยบายแล้วก็ปรับให้มันเป็นคอนเทนต์อะนโยบายประชาธิปัตย์ภาพรวมและลงมาที่กรุงเทพที่คุณเตียดูอยู่เอาที่เด่นๆแบบจับจับแบบจับภาษาโบราณเดี๋ยวเอาที่โดนๆเลยฮะต้องขอไว้อย่างนี้ก่อนค่ะว่าตอนนี้เดกำลังเตรียมตัวทำงานเปิดเรื่องนโยบายกทม.พอดีเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ผ่านมาพักก็ได้มีการเปิดนโยบายบางส่วนไปบ้างแล้วนะคะอย่างก็จะมีใช่ก็จะมีอย่างเช่นเรื่องนโยบายเดคิดว่าตอนนี้นโยบายที่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนอย่างมากก็คือเรื่องของธนาคารชุมชนนะคะที่จะเริ่มต้นให้ชุมชนละ2ล้านบาทนะคะแล้วก็ไม่นับในเรื่องของในส่วนของทางพักที่จะยังคงเรื่องของการยืนเรื่องของนโยบายการประกันรายได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้จบแค่การประกันรายได้เหมือนในช่วง4ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่พักนำเสนอเพิ่มเติมก็คือจะมีเรื่องของการประกันรายได้ plus นะคะที่จะมีรายละเอียดตามมาอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นยังคงเป็น2อันที่ยังได้รับกระแสตอบรับอันนี้ดีแล้วก็แต่ว่าก็จะเหมาะกับบริบทก็คือในส่วนของที่พักอะค่ะไปเปิดเวทีผู้ลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ในเขตที่เป็นต่างจังหวัดแต่ว่าในส่วนของทางภาคกทม.เองอะค่ะก็คงจะเป็นภาคลำดับสุดท้ายที่เดี๋ยวเราคงจะเริ่มทยอยนำเสนอเปิดตั้งแต่เรื่องของนโยบายทีมผู้สมัครโดยที่เราก็จะมีตั้งแต่ก็คือว่าทางผู้สมัครที่วันนี้เองจริงๆต้องเรียนว่าในกทม.เราก็ได้ผู้สมัครหน้าใหม่ๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมทีมอยู่จำนวนไม่น้อยเลยอะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทยอยค่อยๆเปิดตัวค่ะใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คงจะรอจนกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จอะค่ะก็จะเปิดครบถ้วนทั้งหมด33เขตซึ่งเดียคิดว่าประชาธิปัตย์อะเป็นพรรควันนี้อันนี้ที่เดียประเมินนะมีความน่าสนใจในระดับตัวผู้สมัครเพราะว่าเรามีตั้งแต่คือพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่รุ่นเก่าอย่างคือผ่านประสบการณ์การทำงานมาเยอะแล้วก็เข้าใจในระบบบริบทของการเมืองนะเป็นส.ส.มาก็หลายสมัยแล้วก็มีคอมบิเนชันของทีมผู้สมัครที่เป็นทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาด้วยแรงแพชชั่นด้วยที่คือมาด้วยไฟเต็มที่ในการที่จะทำงานแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็คือล้วนมีเรียกว่ามีประวัติการทำงานการศึกษาที่มีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยอะค่ะเป็นคนคุณภาพค่ะหวังกี่เขตคุณเดีย33เขตกทม.หวังกี่เขตเอาหวังแบบหวังแบบเต็งๆเลยอะเออเต็งๆเลยเนี่ยถ้าถามก็ว่าก็ว่าถ้าถามก็หวังอยากให้ได้มากที่สุดอะค่ะพี่ว่าแต่ว่าถ้าประเมินแน่นอนนะคะพรรคประชาธิปัตย์นะวันนี้อย่างน้อยคือสิ่งที่พรรคก็มีความมั่นใจก็คือในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้ส.ก.อะค่ะเข้ามาถึง9เขตจากทั้งหมด50เขตนะคะซึ่งอันนี้คือต้องขออนุญาตเรียนว่าเมื่อเทียบกับเมื่อตอนครั้งการเลือกตั้งเมื่อปี62ที่ตอนนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยได้ส.ส.เป็น0ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้ก็แสดงทำให้เห็นว่าในระดับพื้นที่นะคะที่การทำงานร่วมกับประชาชนในระดับฐานมวลชนแฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีความเข้มแข็งอย่างชัดเจนก็คือใน9เขตที่เราได้ส.ก.ค่ะเข้ามาอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เห็นว่าในตลอด4ช่วง4ปีที่ผ่านมาที่พรรคประชาธิปัตย์คือพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้ส.ส.เลยก็เป็นจุดเดี๋ยวว่ามันก็เป็นจุดสุดใช่แล้วมันก็เป็นเหมือนเค้าเรียกเป็นแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างนึงในการที่จะทำให้ผู้สมัครแต่ละท่านนะคะก็ยิ่งมีแรงฮึดในการที่จะต้องแบบเดินสู้มากขึ้นทำงานอย่างหนักต่อเนื่องเต็มที่มาตลอดแล้วก็จนกระทั่งก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ามันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจากที่เราไม่ได้ส.ส.เลยเราก็กลับมาได้ส.ก.เนี่ยถึง9เขตซึ่งถ้าเราดูส.ก.9เขตนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะถ้าเอามากลางเป็นพื้นที่ส.ส.ค่ะก็น่าจะได้ส.ส.ประมาณ 5-6 คนนะคะเป็นอย่างน้อยค่ะครับดังนั้น 5-6 เนี่ยเป็นตัวเลขที่คาดว่าน่าจะได้ทีนี้ถ้าประเมินแล้วได้ A บวกได้ A แบบต้องได้ไปถึงเท่าไหร่ฮะ10อย่างเงี้ยเหรอครับ 5-6 ไปถึง10หรือถ้าลงต่ำสุดก็ต้อง5นี่แหละต้องได้หรือลงไปถึง3 คุณจะตั้งเป้ายังไงทาร์เก็ตคือ
คืออันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือเดต้องเรียนว่าอันนี้จากสิ่งที่ในพักประเมินนะว่าเขาก็มีความคาดหวังว่าอย่างเรื่องของสก.ก็มันก็เป็นเหมือนเครื่องชี้วัดอันนึงถึงความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ถูกไหมคะแต่ว่าแน่นอนอ่ะเวลาเดี๋ยวว่าทุกคนเวลาทำงานเราก็คงต้องหวังสูงเราก็คงต้องพุ่งเป้าเอมไฮไว้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำงานอย่างดีที่สุดโดยที่เราก็เห็นว่าเครื่องชี้วัดอันนึงแน่ๆก็คือการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องที่อยู่กับประชาชนตลอดอันเนี้ยมันพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราทำงานหนักมากพอเราทำงานอย่างต่อเนื่องกับประชาชนมากพอเขาเห็นการทำงานของเราอ่ะวันหนึ่งก็คือประชาชนเขาก็จะให้โอกาสอ่ะไม่ว่าจะสงสารก็ดีหรืออะไรก็ดีแต่ว่าเขาก็จะให้โอกาสเราอยู่เสมอเราเด็กก็คิดว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ประชาธิปัตย์อะค่ะเขาก็นำคือจุดตรงเนี้ยมาใช้มาโดยตลอดและต้องเรียนคุณวาสนาพงษ์ว่าเดี๋ยวว่าสำหรับผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์หลายๆท่านเนี่ยก็เรียนรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดอย่างเดียวเวลาเดียวได้มีโอกาสคุยกับพี่องอาจอะค่ะแกก็จะพูดถึงเรื่องคีย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยในสำหรับพื้นที่สนามกทมหลายๆคนมักจะบอกว่าเป็นพื้นที่ปราบเซียนถูกไหมคะแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองอ่ะก็ไม่ได้เพิ่งเคยเหตุการณ์เหมือนเช่นในลักษณะเมื่อปี62เป็นครั้งแรกเพียงแต่ว่าในปีอื่นๆเนี่ยอาจจะเหลือหนึ่งคนแต่ไม่ได้ถึงกระสุนอ่ะใช่ใช่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกจริงๆที่เหลือศูนย์แต่ว่าที่ผ่านมามันก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่เหลือสสเพียงหนึ่งคนอ่ะมาแล้ว2-3 ครั้งทีนี้แต่ว่าในทุกๆครั้งอะค่ะผู้สมัครอะก็จะอย่างพี่องอาจก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ว่าสิ่งที่พี่องอาจอะได้ประสบกับตัวเองก็คือจะเห็นได้ว่าแต่ว่าการมุ่งมั่นในการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอันเนี้ยจะเป็นสุดท้ายที่ชาวบ้านประชาชนอะเขาจะให้โอกาสในการที่เราอะจะเข้ามาทำงานในสภาเดี๋ยวคิดว่าตรงสุดเนี้ยเลยเป็นจุดที่พรรคประชาธิปัตย์อะเป็นถ้าพูดง่ายก็คือว่าเป็นเหมือนยุทธศาสตร์สำคัญที่เราทุ่มเทในการทำงานในส่วนของพื้นที่สื่อพื้นที่กระแสอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่แน่นอนเราไม่ได้มองข้ามให้ความสำคัญแต่ก็ต้องยอมรับในจุดว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เองเราไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ขัดแย้งทางการเมืองแน่นอนพื้นที่ในบนหน้าสื่อต่างๆหรือว่าพื้นที่ในบนโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในบนพื้นที่กระแสหลักนะคะแต่ว่าแต่เด็กก็เชื่อว่าด้วยนโยบายต่างๆที่พรรคประชาธิปัตย์อย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็เห็นก็คือว่าพอความที่เราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะคะเราก็จะได้รับการต้อนรับได้รับการเปิดรับโอกาสที่ดีๆจากประชาชนได้รับความร่วมมือจากประชาชนเดี๋ยวก็คิดว่าอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งเครื่องนี้จุดแข็งอีกหนึ่งประการที่สำคัญที่เราจะหยิบตรงนี้มาใช้ก็คือในเรื่องของการนำเสนอนโยบายต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนค่ะครับคุณเดียสนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มาเก่าก่อนแล้วก็แน่นอนคือไม่ได้สนใจอย่างเดียวด้วยคือคุณเดียทำทีมฟุตบอลเนี่ยแน่นอนกีฬาเนี่ยมันก็แยกหมวดเป็นกีฬาแต่จริงๆกีฬาก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้ดังนั้นเอาซอฟต์พาวเวอร์มาปรับใช้กับนโยบายที่จะเจาะพื้นที่ประชาธิปัตย์ในกรุงเทพหมายความว่าคนรุ่นใหม่ๆหรือทั่วประเทศคุณเดียเสนออะไรเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ออกมาบ้างครับแน่นอนพอพูดถึงแบบนี้ก็คือเดจะต้องมีนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเสนอออกมาอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนำผมค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวขออย่างที่บอกว่าตอนนี้เดกำลังทำงานเต็มตัวในเรื่องของการเปิดเรื่องนโยบายนะคะซึ่งอันนี้คือต้องเรียกว่าเดี๋ยวเดียคงจะต้องรอทางผู้ใหญ่ในพักอะค่ะเพราะในเรื่องของนโยบายของกทมให้แล้วเสร็จก่อนก็เลยยังไม่กล้าที่จะนำมาเปิดเผยตั้งแต่ตอนนี้แต่พูดได้ว่าก็คืออันเนี้ยมีหนึ่งนโยบายที่เดียตั้งใจผลักดันแล้วก็ตั้งใจแม้ว่าในการหมายถึงว่าก็มองไปในจุดที่ว่าในวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเข้าสภาเราก็จะผลักดันในเรื่องนี้ต่อยังไงด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เป๊ะเข้าใจดีเพราะว่าพรรคการเมืองเขาก็มีแบบมีวิธีการของเขาเราต้องเสนอให้เสร็จเรียบร้อยกันในพรรคก่อนแล้วถึงจะเอามาเสนอกับประชาชนได้ใช่ไหมคุณเดียแต่ว่ารอฟังอยู่เลยเข้าใจเพราะว่าพี่วาดก็เคยเป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์ถือว่ายังเป็นแฟนปัจจุบันอยู่ส่วนหนึ่งแต่วันนี้มีแฟนหลายคนหน่อยโอเคงั้นหวังว่าจะวันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะชนะหัวใจพี่ว่ากลับมาครั้งหนึ่งกลับมาครองใจได้เหมือนเดิมผมว่าคนกรุงเทพเป็นแบบที่ผมพูดหลายคนคือสถานการณ์ในแต่ละรอบของการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความเปลี่ยนไปแล้วก็มันมีกระแสซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกระสุนเลยคือกทม.กระสุนอาจจะมีใช้แบบอยู่ล่างๆแต่ว่ากระแสได้สำคัญมากทีนี้ในกทม.เนี่ยมันจะมีการส่งมาจากพรรคต่างๆหนาแน่นไปหมดคือทุกพรรครอบนี้ขนาดภูมิใจไทยยังได้คุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยมาเป็นแม่งานขณะที่รวมไทยพลังประชารัฐก็มีคุณจ้ำกทม.ก็มีอาจารย์เอซึ่งประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยกับผู้ว่าให้เห็นมาแล้ว
ก้าวเข้ามาในคนรุ่นใหม่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเด็กๆที่เข้าใจเด็กอย่างดีมีคุณเดียที่ต้องถือว่าเชื่อมกับคนรุ่นใหม่แล้วเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยมีลูกเล็กๆด้วยก็อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปแน่นอนทีนี้ในแง่ของการแย่งชิงกันดุเดือดขนาดกรุงเทพเนี่ยคุณเดียมองว่ามันเป็นคุณเป็นโทษกับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของประชาธิปัตย์อะไรยังไงบ้างฮะจริงๆเดียสำหรับในมุมมองพรรคอะค่ะแน่นอนว่าจริงๆมันก็มีทั้งคือเวลามีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่าแน่นอนการทำงานเราก็คงจะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเดียไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรดหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่กลับมองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ชาเลนจ์มากกว่าการที่เรามีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้ามีคู่แข่งที่เขามีความเข้มแข็งอะค่ะเดียคิดว่าตรงสุดเนี้ยมันจะเป็นแรงที่จะช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการทำงานของเราอะที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะต้องศึกษาทำงานให้หนักมากขึ้นเดี๋ยวว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับพรรคประชาธิปัตย์อะมากกว่าค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดไม่ได้มองในมุมของพรรคประชาธิปัตย์เพราะก็ต้องบอกว่าเดียก็คือประชาชนอะหนึ่งคนเช่นเดียวกันนั้นสิ่งที่เรามองอะค่ะเดียก็คิดว่าแน่นอนอันเนี้ยเดียว่าวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆเลยที่วันนี้ในส่วนของบริบททางด้านการเมืองจะมีพรรคการเมืองหรือถ้าพูดในมุมนึงคือถ้ามองเป็นตลาดวันนี้เหมือนในตลาดก็มีพอดักใหม่ๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับประชาชนให้กับผู้บริโภคเป็นทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นประโยชน์ค่ะพื้นฐานที่มี9เขตสกตีเป็นเขตสสได้5ถึง6เขตอันเนี้ยเป็นต้นทุนสำคัญมากที่คุณเดียก็จับใจความตรงนี้มาเล่าไว้แล้วว่าเป็นการตั้งเป้าที่ยึดโยงไปกับข้อเท็จจริงจากข้อมูลจริงของตลาดที่เรามีความสำเร็จอยู่แล้วจากสก.ก็ถือว่ามีต้นทุนสูงทีเดียวนะครับก็หวังว่าจะได้5ถึง6เขตตามที่ตั้งหรือขึ้นไปถึง10ว่าไปทีนี้คุณเดียทำไมประชาชนต้องกลับมาเลือกประชาธิปัตย์ต้องใช้คำว่ากลับมาเลือกเพราะประชาธิปัตย์เป็นแชมป์เก่าแล้ววันหนึ่งเคยเหลือคนเดียวแล้ววันล่าสุดคือไม่เหลือสักคนทำไมถึงต้องกลับมาหาประชาธิปัตย์ครับจริงๆก็ต้องบอกเป็นคำถามที่ดีแล้วก็ยากมากๆเหมือนกันนะฮะคุณวัฒนาพงศ์เพราะว่าต้องบอกว่าเดียเองก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนประชาชนได้นะแต่ว่าแต่เด็กก็เชื่อว่าศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะตลอด77ปีว่าทำไมเขายังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีจุดยืนในการทำงานที่ชัดเจนมีผลงานแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเด็กก็พูดได้วันนี้หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานก็คือว่ามีแต่คนที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพอะอยู่ในพรรคเนี่ยเยอะมากๆเลยจริงๆค่ะแต่ว่าแน่นอนคือในแต่ละยุคแต่ละสมัยอะค่ะในแต่ละช่วงการเวลาเหมือนที่ทางพี่วาสนาพงศ์ได้พูดถึงก็คือว่าเดี๋ยวว่าองค์กรที่อยู่มานานถึง77ปีมันก็มีขึ้นมีลงเป็นปกติไม่ใช่เพียงแค่ในสถานะที่เป็นสถาบันพักการเมืองอย่างเดียวแต่ว่ากระทั่งองค์กรเอกชนทั่วไปมันก็จะมีห่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์น่ะเช่นเดียวกันค่ะแต่เดียคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เองอะค่ะก็สามารถที่จะยังคงยืนหยัดในเรื่องของศรัทธาของประชาชนที่ประชาชนยังให้ความไว้วางใจอะค่ะอยู่ได้เสมอแล้วที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เดียมั่นใจก็คือว่าในความเป็นสถาบันการเมืองถึง77ปีของพรรคประชาธิปัตย์มันทำให้เห็นว่าเราอะสามารถเป็นที่พึ่งอะให้กับประชาชนทุกๆนโยบายอย่างเมื่อกี้ที่เดียได้เรียนพี่วาสนาพงศ์คือเดียก็จะไม่กล้าพูดก่อนถ้าไม่ได้ผ่านกระบวนการแอปพลิเคชันมาจากทางบอร์ดผู้บริหารนะคะใช่ซึ่งเคาน์เตอร์การทำงานเหล่านี้ค่ะนั่นน่ะคือสิ่งสำคัญที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์พูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าเราจะทำอะไรอ่ะมันซีซัวไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ทำงานมาแบบนี้แล้วเด็กก็มั่นใจว่าเราจะเป็นพรรคที่จะยังคงอ่ะอยู่ไปเราไม่ได้เป็นพรรคที่เป็นพรรคเกิดใหม่ที่เกิดมาด้วยเหตุผลด้วยวาระอเจนดาต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะจากไปเมื่อไหร่โอ้แอบคมเนี่ยแอบเชื่อดนะแอบเชื่อด อันนี้ขอแถม2นาทีสุดท้ายเป็นคำถามขอแถม คุณเดียคือในกรุงเทพเนี่ยเราพูดถึงเราเคยเหลือเราคือประชาธิปัตย์นะผมใช้คำว่าเราไปด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะเราก็เคยเชียร์กันมาเราเคยเหลืออยู่คนเดียวคนนั้นคือคุณอภิสิทธิ์ถือว่าเป็นเดอะโชเซนวันนะภาษาฝรั่งเขาเรียกอย่างนั้นหมายถึงผู้รอดหนึ่งคนที่ถูกเลือกค่ะเคยได้ปรึกษาอะไรกับคุณอภิสิทธิ์ไหม
เดียได้มีโอกาสได้หลังจากที่ได้เข้ามาที่พักก็ได้มีโอกาสไปสวัสดีคุณอภิสิทธิ์นะในฐานะที่เราก็เป็นเหมือนสมาชิกคนใหม่นะคะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นหัวหน้าพักใช่อดีตหัวหน้าพักแล้วก็อดีตนายกด้วยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วท่านก็ให้คำแนะนำดีๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เดียประทับใจมากๆก็คือว่าเดียว่าท่านให้คุณค่ากับเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองสำหรับในความเป็นพรรคการเมืองอ่ะอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วเดียก็คิดว่าสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเดียที่เราตั้งใจเข้ามาทำงานการเมืองอ่ะเดียว่าเราก็มองหาอุดมการณ์มองหาคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่อย่างที่เดียบอกว่าเราไม่ได้มาทำงานเพราะว่าเราอยากจะทำงานแบบฉาบฉวยแล้วเดี๋ยวคิดว่าการทำงานการเมืองการที่เราอยากจะพัฒนาหรือการที่จะขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งๆค่ะมันไม่สามารถทำให้สำเร็จภายในแค่ชั่วข้ามคืนหรือเพียงเวลาไม่กี่ปีแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นในการทำงานการเมืองที่จะต้องยืนหยัดแบบยาวนานการที่อย่างที่เดียได้พูดว่ามันต้องมีความเป็นสถาบันในความเป็น culture ขององค์กรที่มันต้องมีการกลั่นกรองมีความละเอียดมีความรอบคอบเหล่านี้เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คืออุดมการณ์ของนักการเมืองที่อยู่ภายในพรรคค่ะที่จะเป็นเครื่องชี้วัดอุดมการณ์ของพรรคที่จะสะท้อนออกมาให้ประชาชนได้เห็นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะโอ้ขอบคุณมากคุณเดียครับเดียคงจะเอาใจช่วยกันต่อไปในฐานะคนรุ่นใหม่ด้วยกัน ขอบคุณอย่างสูงครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณคุณวัฒนาพงศ์ขอบคุณพี่วาดมากมากเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณวัฒนยาบุญนาคนะครับเดี๋ยวต้องออกไปแน่นอนลงพื้นที่หาเสียงด้วยอุดมการณ์ที่ประชาธิปัตย์มีอยู่อย่างเข้มข้นตามท้องเรื่องก็จะแปลงมาเป็นนโยบายที่คึกคักเข้มข้นตามท้องเรื่องและนโยบายต้องถูกเข้ารหัสให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่มันกระชับที่มันสื่อสารตรงจุดที่มี reach คือมี reach มีการเข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มด้วยรหัสเหล่านั้นคือภาษาหรือเหมาะกับสื่อเหล่านั้นที่กระจายออกไปแล้วก็ไอ้เจ้ารหัสที่มันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคอนเทนต์ที่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหาเสียงเป็นป้ายหรือจะเป็นออนไลน์เป็นคลิป YouTube หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนั่นแหละคือความสำเร็จของแคมเปญของการหาเสียงครับ FM 105 Smile Thailand